ำนานสุดยอดเครื่องรางของขลัง7นาลีพันหลักพระอาจารย์ประสูติพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองตรังพุทธคุณเสน่ห์มหานิยมโชคลาภนักสะสมชาวต่างชาติชื่นชอบพระเกจิอาจารย์ชื่อดังพระอาจารย์ประสูติวัดในเต่าจังหวัดตรังซึ่งท่านเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องรางของขลัง7นาลีพันหลักและที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่นักสะสมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอาทิมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันพุทธานุภาพเด่นทางด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายโชคลาภและเกี่ยวกับการพนันขันต่อมักได้รับโชคและชัยชนะ7นาลีพันหลักรุ่นแรกได้รับความนิยมมากและที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันรุ่นมงกุฎนางปี58พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กเนื้อทองชนวนปุดสีพึ่งฝังตะกุดสุดยอดเครื่องรางเมตตามหาเสน่ห์ใครเห็นใครชอบใครเห็นใครชมใครเห็นใครหลงเด่นด้านมหาโภคทรัพย์โดยท่านอาจารย์ประสูติวัดในเต่าจังหวัดตรังเป็นผู้รังสรรค์ขึ้นเครื่องรางพุทธคุณขลังสุดยอดตำนานเครื่องรางมหาเสน่ห์ด้วยความตั้งใจเต็มที่ของพระอาจารย์ประสูติวัดในเต่าต้นตำรับ7นาลีพันหลักจัดสร้าง7นาลีรุ่นมงกุฎนางด้วยมวลสารสายเสน่ห์และโชคลาภเป็นหลักซึ่งทุกอย่างล้วนไม่สามารถหาได้ง่ายๆจัดสร้างให้เข้มขลังกว่าคราวก่อนเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มีของดีไว้บูชากันอย่างทั่วถึงเครื่องรางเจ็ดนาลีพันหลักของท่านอาจารย์ประสูติเป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักสะสมเครื่องรางว่าเป็นเครื่องรางที่แรงเอามากๆพุทธคุณครอบจักรวาลแล้วแต่อธิษฐานเอาเถิดมีประสบการณ์ฮือฮามาแล้วพระอาจารย์ประสูติท่านได้จัดสร้างตามตำราโบราณสายเขาอ้อแท้ๆเพื่อสืบสารไสยเวทด้วยมวลสารวัตถุอาถรรพ์แร่ธาตุศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่นำมาสร้างมากมาย7นาลีพันหลักวาระแรกความเข้มขลังดังไปถึงต่างแดนเป็นที่สอหาของชาวมาเลเซียสิงคโปร์มีสนนราคาเล่นหาสูงมากด้วยความศรัทธาว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดเครื่องรางด้านมหาโชคโภคทรัพย์มหาเสน่ห์เมตตาอาลัยอาวรณ์หลายคนนำไปใช้มีประสบการณ์ติดตัวมากมายใช้ได้กับทุกสายงานทุกสายอาชีพทั้งค้าขายหรือทำธุรกิจติดตัวไว้ดีแน่นอนลองฟังตำนานความเป็นมาของ7นาลีพันหลักจากพระอาจารย์ประสูติกันเลยดีกว่านางสงกรานต์ก็คือตำนานเดียวกับเครื่องรางของขลังของวัดในเตาคือ7นารีพันหลัก7นารีพันหลักคือลูกสาวของท้าวกบิลพรหมทั้ง7นางมีนางตุงสะเทวีเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ในครั้งนั้นเนี่ยมีตำนานเล่ากันว่าอย่างนี้ท้าวกบิลพรหมเนี่ยเป็นพระพรหม องค์หนึ่งแล้วได้ข่าวว่าเมืองโลกมนุษย์เนี่ยมีนักปราชญ์ผู้รู้สามารถตอบปัญหาต่างๆได้ไม่ว่าจะถามอะไรก็ตอบได้ท้าวกบิลพรหมนี่ก็อยากมาลองภูมินะแล้วก็มาถามปัญหาโลกมนุษย์เนี่ยมีก็เรียกว่าธรรมบาลกุมารเป็นผู้ที่เก่งมากท้าวกบิลพรหมมาก็ถามว่าราศีของมนุษย์เนี่ยเช้าเนี่ยอยู่ที่ไหนเที่ยงอยู่ที่ไหนเย็นอยู่ที่ไหนให้เวลา7วันธรรมบาลกุมารแม้จะเก่งยังไงก็นึกไม่ออกเครียดสับสนจนถึงใกล้กำหนด7วันและวันที่6แล้วยังคิดไม่ออกก็หนีออกจากเมืองบอกขอไปตายออดาบหน้าดีกว่าไม่ขอตายกับอาญาโดนตัดเศียรตัดคอก็พนันกันว่าถ้าใครตอบได้นี่จะตัดเสียนของผู้ที่ถามถ้าธรรมบาลกุมารตอบได้กบิลพรหมก็ต้องตัดเสียนตัวเองถ้าธรรมบาลกุมารตอบไม่ได้ก็ต้องตัดคอตัวเอง
ถึงวันที่6ธรรมบาลก็คิดไม่ออกก็หนีออกมานอกเมืองนะมานอนเศร้าอยู่ใต้ต้นตาลคู่ในครั้งนั้นนี่คนเนี่ยจะฟังภาษาสัตว์รู้เรื่องภาษานกรู้ฟังกันบนต้นตาลเนี่ยมีนกอินทรี2ตัวผัวเมียเนี่ยนะอยู่บนต้นธรรมบาลกุมารก็อยู่ข้างล่างไอ้ฝ่ายตัวเมียเนี่ยก็ถามฝ่ายตัวผู้ว่าไอ้พรุ่งนี้นี่จะไปหาอาหารกินที่ไหนฝ่ายตัวผู้บอกโอ้ไม่ต้องพรุ่งนี้เราจะได้กินเนื้อของธรรมบาลกุมารเพราะตอบปัญหาของเท้ากบิลพรหมไม่ได้เรื่องราศีมนุษย์และฝ่ายตัวเมียก็ถามไอ้เธอรู้เหรอว่าปัญหานี่ตอบว่ายังไงรู้ปัญหานี่คือตอบว่าอย่างนี้ราศีมนุษย์ตอนเช้านี่อยู่ที่หน้ามนุษย์ตื่นเช้าตึกขึ้นมาก็ต้องทำความสะอาดล้างหน้าให้มีสง่าราศีผ่องใสตอนเที่ยงอยู่ที่อกมนุษย์นี่มันเจออากาศร้อนเที่ยงวันนี่ต้องหาน้ำมาประพรมที่อกน้ำอบน้ำหอมอะไรต่างๆมาประพรมให้มันเย็นลงตอนเย็นราศีมนุษย์อยู่ที่เท้าก่อนจะเข้านอนนี่ต้องล้างเท้าเสียนะเพื่อให้เทวดารักษาเมื่อธรรมมานกุบาลได้ยินนกอินทรีตอบปัญหาได้ก็กลับพอรุ่งเช้าท้าวกบิลพรหมก็มาถามปัญหาแล้วก็ธรรมบาลกุมารตอบได้ด้วยสัจจะของความเป็นพระพรหมเนี่ยก็ต้องตัดเสียงตัวเองแต่ก่อนจะตัดเสียงตัวเองนี่ก่อนเรียกให้ลูกสาวทั้ง7นางนี่นางตรงสะเทวีเป็นพี่ใหญ่นางโกราคะเทวีคือทั้ง7นางนางของการมาสั่งความสั่งเสียว่าเสียงของพ่อนี่มีฤทธิ์มากนะถ้าตัดแล้วเลือดหยดลงบนพื้นโลกนี้จะเกิดไฟประไลกันขึ้นถ้าเวียงขึ้นไปบนอากาศนี่ฝนฟ้าจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลถ้าทิ้งลงไปในมหาสมุทรนี่น้ำจะเหือดแห้งจะมีฤทธิ์มากก่อนพ่อจะตัดเสียงให้เธอไปเอาพานทองมารองรับเสียงของพ่อเสร็จสั่งเสียเรียบร้อยก็ตัดเสียนตัวเองใส่พานทองแล้วก็ให้ลูกสาวทั้ง7นางเวียนรอบเขาไกรลาศนะเป็นบริวารเขาปฐุมเมนเสร็จท้าววิษณุกรรมก็เนรมิตอันนิรมิตก็เรียกนะแก้วทั้ง7ประการนะเป็นเครื่องประดับแล้วไปปฏิสถานไว้ถ้ำคันทะตุรีเขาไกรลาศพอครบปีหนึ่งครั้งพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษนี่ก็ให้ลูกสาวทั้ง7นางนี่มา1นางมาเอาเสียงพ่อเนี่ยมาแห่รอบเขาพระจะเมน3รอบอีกปีละครั้งปีละครั้งปีละครั้งทำอยู่เช่นนี้นี่เป็นตำนานของวันสงกรานต์ของทางแถบเอเชียอาคเนย์อุษาคเนย์เขาตั้งแต่อินเดียพม่าจีนตอนใต้ไทยเขมรลาวพวกนี้จะมีวันสงกรานต์ขึ้นนี่คือตำนานที่มาของ7นารีพันหลักบ่งบอกถึงความรักความกตัญญูกตเวทีความห่วงหาอาลัยคนแม้จะจากกันแล้วตายไปแล้วก็ยังมีคนคิดถึงให้ความเคารพรักอยู่นี่คือเป็นที่มาของวัตถุมงคลของวัดในตอนชื่อว่า7นารีพันหลักขอเจริญพร